ขอกล่าวสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินอีกแล้วนะคะพี่น้องขาวันนี้สัญญาพามากินนะคะอาหารบ้านๆ นะคะต้มยำปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นใครเคยกินมั่งตอนสมัยเด็กๆเนาะต้มยำปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นนะคะพี่น้องขาอันนี้ก็มีน้ำพริกปลาร้านะคะวันนี้ก็มีน้ำพริกปลาร้านี่ค่ะก็มีเห็นไหมนี่ไข่ทอดชะอมไข่ทอดชะอมจากพี่น้องมาเด้อค่ะแล้วก็ผักก็มีผักกระถินผักติ้วนะคะยอดผักติ้วมีสะเดานะคะพี่น้องขามาเด้อค่ะพี่น้องล้างมือก่อนเปิบมือค่ะพี่น้องนี่ตักนี่มาก็คลุกเลยทีนี้คลุกค่ะคลุกข้าวขยำข้าวน้ำพริกปลาร้าขยำข้าวพี่น้องนี่ค่ะปลาขยำข้าวคั่วพริกคั่วกระเทียมครับพี่น้องน้องนี่ขยำข้าวมาด้วยจ้ะพี่น้องขานี่ค่ะต้มยำใส่บุญต้มยำใส่บุญเส้นครับพี่น้องดูสิไม่ได้ตัดต้มเองค่ะต้มดูสิพี่น้องนะครับนี่ค่ะพี่น้องเขี่ยข้าวเลยอร่อยอ่ะจะอมทอดไข่คลุกข้าวเลยอร่อยมากผักติ้วพี่สาวเขาเก็บมาให้ผักติ้วขาวมันมีสองผักติ้วแดงกับผักติ้วขาวผักติ้วแดงมันออกเปรี้ยวๆอันนี้มันออกเปรี้ยวฝาดๆอร่อยมากสัญญาก็ไม่ได้ตัดเนาะต้มใส่ไปเลยทั้งถุงเลยนี่ค่ะอาหารบ้านๆอร่อยมากนอกจากมันต้องอีกอย่างมากมายเด้อพี่น้องเด้อนี่ไงมีอะไรก็กินกันไปชอบแบบนี้หมดถุงเลยดูสิใครเคยกินบ้างตอนสมัยเด็กๆเนาะพ่อเ
พ่อแม่ทำให้กินอ่ะเลยต้มเส้นกากระป๋องเนาะว้าแซ่บหนัวมากผมโยนพัดลมคือต้มยำอร่อยมากน้ำพริกแจ่วปลาอร่อยมากได้กินเท่านี้แหละพี่น้องอยากกินก็ทำกินค่ะปรัชญาไม่ค่อยเรื่องมากเรื่องกินกินได้หมดต้นน้ำโกโก้โกโก้เลยพี่น้องครับยอดกระถิ่นนี่เป็นไงพอเจอมันแล้วน้ำมันนะคะทอดอะไรอย่างเงี้ยอิ่มไวมากอร่อยจริงเนาะอร่อยมากมาเร็วไปเร็วนะวันนี้ฝนทำท่าจะตกครับพี่น้องสะใจเลยอืม
อยากกินพี่อยากกินเนี่ยต้มยำปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นนั่งบนกับแม่ว่าอยากกินอ่ะต้มยำปลากระป๋องตอนสมัยเด็กๆแม่ทำให้กินอ่ะว่ะพี่น้องเอ้ยมันนัวมากอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยพี่น้องโอเคครับพี่น้องจ๋ารีบมาที่ไปค่ะฝนมันจะตกครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมอร่อยๆด้วยกันทุกวันอย่างนี้แหละครับพี่น้องค่ะมีอะไรก็กินกันไปนะคะไม่ต้องอะไรอีหยังมากมายนะคะพี่น้องค่ะลาวปนด้วยเนาะไม่ต้องอะไรมากมายพี่น้องเพราะว่าบางครั้งเราไม่มีอะไรจะกินก็ต้องหาแบบนี้กินนะคะพี่น้องค่ะก็ของชอบของมักของบ้านอีสานบ้านเรานี่แหละค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า